ส่วนคําคำตอไปนี้นะครับดวงชะตาจะพ้นเคราะห์พ้นภยัยพร้อมอัปเดตดวงชะตา4ราศีดวงดีสุดๆเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ i ินะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาให้คาถาศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกหนึ่งคาถานะครับเป็นคาถาที่ พน้นเคราะห์พ้นภยัยคุ้มครองดวงชะตานะครับใครที่ดวงไม่ดีดวงตกดวงมีปัญหานะครับสวดพระคาถานี้ดวงชะตาจะพน้นเคราะห์พ้นภัยไปได้นะครับแต่ว่าต้องหมั่นขยันสวดหน่อยนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงก็คือใครที่สนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับท่านจะได้วอลเปเปอร์คาถาสำหรับท่านแล้วก็เลิกเปลี่ยนนะครับใครที่สนใจทักทายผมมาได้เลยนะครับ วันนี้เนี่ยจะมาให้คาถาศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งคาถานะครับช่วงเนี้หลายๆคนทักมาหาผมบอกอรู้สึกเอ้ยทาบุญแล้วไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ช่วงนี้บางคนรู้สึกดวงชะตาไม่ค่อยดีอยากได้คาถาแก้ดวงชะตานะครับก็เดี๋ยวผมจัดให้ครับสวดแค่5คําสั้นๆไม่ไม่ต้องสวยดยาวนะครับจะช่วยคุ้มครองให้ดวงชะตาเนี่ยพ้นเคราะห์พ้นภยัยพ้นจากสิ่งร้ายๆไปได้ นะครับและที่สำคัญเลยนะครับสำคัญสุดๆเลยนะครับก็คือดวงชะตาของคุณเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอยู่ที่การกระทําของคุณด้วยนะครับถ้าคุณทําความดีนะครับมันช่วยเหลือผู้อื่นมันทําทานสร้างบุญกุศลเสมอนะครับคุณก็จะพ้นครพนภัยได้นะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ทําดีไม่พอนะครับไปเบียดเบียนคนอื่นอีกเนี่ยโอกาสที่มันจะพ้นครพนภัยเนี่ยก็ยากนิดนึงนะครับ แล้วก็เราเคลียรเรื่องจิตใจกันก่อนนะครับให้คุณเป็นคนที่หมั่นทําจิตใจให้ดีเสมอนะครับบางครั้งเนี่ยเราเจอสถานการณ์อะไรในชีวิตเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบเอ้ยโหมันที่สุดแล้วมันแย่มากๆอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นอย่าไปซ้ําเติมตัวเองทุกคนมีวันเป็นของตัวเองนะครับบางทีเนี่ยวันของเรามันแค่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับก็พระคาถาที่ผมจะให้5คําต่อไปนี้นะครับเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่ใครหลายๆคนสวดแล้ว นะครับมีดวงชะตาที่ดีขึ้นนะครับพ้นครห์พ้นภัยเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองนะครับแต่ว่าคุณต้องเชื่อมั่นก่อนนะครับบางคนคิดว่าโหแค่ห้าคำขลังหรอขลังครับถ้าคุณเชื่อมั่นถ้าคุณตั้งใจนะครับแต่ถ้าใครอยากสวดมากกว่าหนึ่งจบได้เนี่ยยิ่งดีนะครับสวดมากกว่าหนึ่งจบได้ยิ่งดีนะครับสวดทุกวันเช้าเย็นนะครับถ้าเวลาเราไปไหนเนี่ยเดินทางนะครับจะขึ้นรถ ลงเรือขึ้นเครื่องบินให้สวดในใจตลอดนะครับแล้วจะแคลวคลาปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีได้วิธีการสวดให้คุณตั้งนโมขึ้นมา3จบก่อนนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเมื่อสวดเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณสวดให้คุณนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะครับแล้วก็สวดคําต่อไปนี้นะครับทีมะสังอังขุ สวดแค่เพียงคําคำสั้นๆนะครับสวดเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้พระคาถานี้คุ้มครองดวงชะตาของตัวคุณคุ้มครองให้คุณเนี่ยพ้นจากอุปสรรคปัญหานะครับใครเจอคนไล่ๆคนแย่ๆเจอคนไม่โอเคเข้ามาในชีวิตเนี่ยขอให้คนเหล่านั้นเนี่ยสาบสูญไปนะครับใครทำไม่ดีแพ้ภัยตัวเองไป ใครทําดีกับเรานะครับชีวิตเขาก็จะรุ่งรุ่งยิ่งขึ้นไปนะครับคาถานี้ไม่ใช่คําสาปนะครับเพราะว่าคาสาปเนี่ย üler, คือเราไม่จําเป็นเขาไม่ต้องเป็นต้องทําอะไรให้เราก็ได้แต่คาถานี้เป็นคาถาคุ้มกันตัวนะครับเป็นคาถาป้องกันตัวใครที่ทําดีกับเราเขาก็จะได้รับผลดียิ่งขึ้นไปแต่ถ้าใครที่ทําไม่ดีกับเรานะครับความไม่ดีอ่ะมันก็จะตีเข้าตัวเขาเองนะครับฉะนั้นเนี่ยพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ นะครับหลายคนเนี่ยถามผมว่าเอ้ยคาถาที่แบบให้คนแพ้ภัยตัวเองไปเนี่ยเป็นคาถาคำสาบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับถ้าเงื่อนไขคือถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณเขาจะไม่ได้รับผลร้ายอะไรเลยนะครับถ้าเป็นคําสาบแช่งเขาต้องทาร้ายคุณก่อนหรือเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นคําสาบแช่งคือคุณทําเขาได้เลยนะครับเขาไม่ต้องทาอะไรให้คุณคุณก็จมตีเขาได้เลยแต่คาถาพวกนี้จะเป็นคาถาแนวป้องกันตัวนะครับเอาไว้เสริมดวงชะตาเอาไว้ ขับไล่คนไม่ดีออกจากชีวิตนะครับเอาไวา้สะท้อนความไม่ดีให้มันกลับไปหาเขาให้เขารู้สึกตัวนะครับโอเคเนาะก็คถาเนี้ดีมากๆนะครับสวดทุกวันดวงชะตาคุณจะเข้มแข็งใครทําไม่ดีจะต้องแพ้ภัยตัวเองไปอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตดวงชะตากันนะครับคนที่เกิดใน4ี่ราศีต่อไปเนี้ยช่วงเนี้ยดวงชะตาค่อนข้างดีนะครับเป็นช่วงกอบโกยของดวงชะตานะครับก็ ใครทําอะไรอยู่ก็รีบหน่อยนะครับเริ่มจากราศีแรกครับคือคนเกิดราศีตุลได้ไพ่ใบนี้นะครับ e w of fortune เนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับการเงินการทํามาหากินการค้าขายทรัพย์สินใหญ่ๆได้นะครับอาจจะเป็นที่ดินบ้านรถนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะขายทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเช่นพวกของแบรนด์เนมอะไรพวกเนี้ย มีโอกาสที่จะได้ซื้อได้ขายกันนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาในคนเกิดราศีตุลเนี่ยเรียกได้ว่าคนเกิดราศีตุลมีโอกาสจะได้หยิบจับทรัพย์กรใหญ่จากการค้าขายจากการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับราศีที่2ครับคือคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับได้ไพ่ชร์รอตนะครัไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับ1การเดินทางนะครับ2เกี่ยวกับการชนะอุปสรรคปัญหาทั้งปวง นะครับแต่คุณต้องลุยนะครับคุณถ้าแบบเหยาะแยะโอ้ยไม่เอาไม่สู้ฉันเหนื่อยแล้วไม่ได้นะครับใบใบนี้ต้องสู้ต้องลุยนะครับไม่ลุยไม่ได้นะครับก็ดวงคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะชนะอุปสรรคปัญหาชนะศัตรูนะครับใครที่คิดร้ายเนี่ยก็จะแพ้ภัยนะครับใครที่ได้ใบดวงใบนี้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องสู้ต้องลุยยายอมแพ้นะครับแล้วก็สวดคาถาที่ผมให้ไป5คําเมื่อกี้สวดทุกวัน รับรองเลยคนเกิดราศีพิจิกดวงดีแน่นอนนะครับราศีที่3านะครับคือคนเกิดราศีมังกรได้ไพ่ queen of pentacles นะครับหรือไพ่ราชนีถือเหรียญนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าคุณกําลังจะได้จับเงินก้อนโตนะครับมีโอกาสที่จะร่ํารวยประสบความสําเร็จนะครับได้เจอคนอุปถัมภ์ค้าชูนะครับ ใครที่กําลังโสดอยู่เนี่ยก็จะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นสายเปด้วยนะครับใครที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะถูกแฟนเปก็ได้นะครับใบนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะสาหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับคือราศีสุดท้ายคือคนที่เกิดราศีมีนได้ไพ่ queen of c u p นะครับรลชินที่ถือถ้วยใบนี้เป็นไพ่ที่เรียกว่าผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับบางครั้งเนี่ย มีโอกาสเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับถ้าผู้ชายเนี่ยบุคลิกเขาจะเป็นผู้ชายที่ดูอ่อนโยนดูสุภาพเรียบร้อยสักหน่อยนะครับก็จะอุปถัมภ์คำชูเรานะครับมีอะไรเนี่ยก็คนเกิดราศีมีเนี่ยควรที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วคุณเนี่ยจะพ้นจากสิ่งร้ายๆพ้นจากคนไม่ดีทั้งปวงนะครับโอเคคลิปนี้ผมมาให้ข้อมูลประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะใครที่สู้ชีวิตอยู่นะครับ ลองเอาคาถาที่ผมให้ไปสวดดูนะครับคุ้มครองดวงชะตาคุ้มครองคุณจากคนไม่ดีโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเรวๆนี้ผมก็จะเปิดคอร์สพ่ยิซสร้างรายได้นะครับพ่ยิซสร้างอาชีพนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมมาแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ